เด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคเนจื้อและโรงเรียนแม่ละมาดน้อยพร้อมกับชาวบ้านหมู่7ตำบลคเนจื้ออำเภอแม่ละมาดจังหวัดตากต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยสร้างฝายเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคยามหน้าแล้งโดยมีครูฝายจากชุดเฉพาะกิจทหารผ่านที่35เข้าให้ความรู้ควบคุมการสร้างให้ฝายเป็นไปตามรูปแบบที่ถูกต้องซึ่งฝายแห่งนี้ทางมูลนิธิมิราเคิลออฟไลท์สถานีโทรทัศน์สปริงนิวและมูลนิธิกำลังใจสนับสนุนการสร้างภายใต้การอำนวยการของนายสุพัฒน์อติวรรณพัฒน์นายอำเภอแม่ระมาดซึ่งการสร้างฝายแห่งนี้มีประโยชน์อย่างมากเสมือนการต่อชีวิตเพื่อให้ชาวบ้านดำรงชีวิตในยามหน้าแล้งเพราะน้ำจากฝายแห่งนี้จะถูกนำไปใช้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านหมู่7กว่า350หลังคาเรือนมีประชากรมากกว่า 1,000 คนครับฝายมีชีวิตนะครับเป็นฝายที่เป็นตัวหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่เป็นก่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรในพื้นที่นะครับทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชพบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับบรมนาถบพิตรนะครับแล้วก็เป็นวันชาติไทยตลอดจนไปแบ่งพ่อครับฝายแห่งนี้นะครับถ้าดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยมันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรในพื้นที่ครับสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการชะลอในช่วงฤดูฝนนะครับที่จะชะลอน้ำไม่ให้มีความรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ครับและในวันนี้ซึ่งตรงกับวันพ่อแห่งชาติถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของปวงชนชาวไทยจึงใช้วันนี้ในการเปิดฝายตำบลคเนจื้อซึ่งเป็นฝายลำดับที่899ของประเทศไทยตามศาสตร์แห่งพระราชาในหลวงรัชกาลที่9และที่สำคัญเบื้องหลังความสำเร็จของฝายแห่งนี้คือน้ำใจของพี่น้องคนไทยที่ร่วมกันบริจาคกระสอบมาสนับสนุนในการสร้างฝายจนฝายแห่งนี้มีชีวิตขึ้นมาเราก็ได้มีการประชุมกันแล้วก็มีการขอความเห็นว่านำกระสอบเหล่านี้ไปเพื่อไปช่วยทำฝายก็เลยจัดการให้อย่างเร่งด่วนและอีกอย่างก็คือของที่เราได้รับบริจาคมาเนี่ยมันมาจากศรัทธาของประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ส่งต่อมันก็จะกลายเป็นเสียหายแล้วก็คนที่ให้เราเนี่ยจะผิดหวังตั้งแต่บรรพบุรุษจนเกิดมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วแหล่งน้ำแหล่งนี้หล่อเลี้ยงชีวิตของคนทั้งอำเภอแม่ระมาดเลยก็ว่าได้ค่ะค่ะสุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณนะคะโครงการดีๆจาก Spring New นะคะที่ทำให้เกิดโครงการแบบนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าส่วนงานนะคะทุกส่วนที่เกี่ยวข้องขอบคุณชาวบ้านประชาชนที่ช่วยกันบริจาคของให้เกิดฝายแห่งนี้ขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือส่วนหนึ่งของโครงการต้นไม้งามคนงดงามที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขวสุขลิมปนุไทยรายงานต้นไม้งามคนงดงาม